ยื่นใบให้พี่เซ็นยินยอมว่าให้รับรับการรักษาเด็กพี่ก็บอกเฮ้ยลูกเป็นหนักแล้วเลยประมาณนั้นอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่ต้องเซ็นถ้าไม่เซ็นก็เราก็จะดูอาการแค่นี้ได้แค่นี้แล้วถ้าเกิดเป็นน้องเป็นแบบคืออาการน้องแย่กว่านี้เราก็ไม่ทำการรักษาถ้าคุณแม่ไม่เซ็นพี่ก็เลยบอกว่าพี่ก็บอกถ้าพี่ไม่ลงไปรักใครจะมีคนขึ้น